็นคอนจังไซวอลนีวัสนะคะซึ่งลักษณะเด่นของนีวัสเลยคือเป็นยังไงคือจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างแฟลตนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็คอมมอนโลเคชันของนีวัสเนี่ยก็มักจะอยู่บริเวณริมบัสรวมถึงมีทรายที่จะสเปซิฟิกกับนีวัสที่ไม่เจอในเมลาโนมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของซิสอินไตพิทิเลียลซิสนะคะพิเดียลอินคลูชันซิสเราก็จะเห็นเป็นซิสอยู่ตามลีชันเนี่ยซึ่งซิสเนี้ยเกิดจากการที่ก้อนเนี้ยโตเร็วในช่วงพิวเบอร์ตี้นะคะมันก็เลยเกิดซิสขึ้นมาค่ะสำหรับdifferential diagnosis นะคะก็จะดิฟไดแอกกับกลุ่มแพมก็แล้วก็เมลานอมาซึ่งจะเห็นเป็นลักษณะพิกเมนต์ดำๆแบบนี้เหมือนกันได้นะคะแต่ว่าก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะส่วนกลุ่มที่เป็นเมลาโนไซติกลีชันอื่นๆที่พบว่ามีดำๆที่ตาเนี่ยแต่ในคนนี้ไม่เหมือนก็เช่นเรเชียลเมลาโนซิสหรือว่าเรียกว่าคอนเจเนทัลแอสโซคอนจังติวาแอสโซเชตเต็ดเมลาโนซิสก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเมลาโนไซโตซิสก็ได้ซึ่งอันนี้เขาจะเป็นลีชันดิฟๆอยู่ที่ใต้คอนจังติวาไปอีกซึ่งในคนนี้ก็จะไม่เหมือนค่ะสำหรับคนนี้เนี่ยเป็นนีวาสแมเนจเมนต์เนี่ยเราก็ต้องตอบว่าออบเซิร์ฟเช่นอาจจะนัดมาทุก6-12เดือนแล้วก็ถ่ายรูปเทียบขนาดนะคะแต่สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยเห็นดำๆเนี่ยสงสัยไม่รู้ว่าเป็นมาลิกแนนหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะพิจารณาทำเอ็กซิชันนอลไบออปซีได้ในคนที่มีทรายที่สงสัยว่าอาจจะเป็นเมลาโนมาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่อะทิพิคอลโลเคชันของนีวาสนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ที่ริมบาสอยู่ที่ทาเซลคอนจังไบว่าหรือเปล่าคารังเคิลฟอนิกหรือว่าไพลกาอันนี้ก็จะเป็นอินดิเคชันที่ให้ทำเอ็กซิชันนอลไบออปซีอันนี้ก็เป็นตารางสรุปในกลุ่มพิกเมนต์คอนจังไตวอลลีชันนะคะนี้เป็นนีวาสนะคะที่2เป็นคอนจังไตวอลแอสโซเชเต็ดเมลาโนซิสนะคะหรือว่าเป็นแพมหรือว่าเป็นเมลาโนมาซึ่งนีวาสเนี่ยก็อันนี้ตรงไปตรงมาเลยก็เป็นในเด็กแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นตอนช่วงพิวเบอร์ตี้นะคะเป็นสีอ่อนๆแบนๆมีซิสติกรวมด้วยได้แต่ขอบเขตเนี่ยก็จะชัดแล้วมักจะเป็นแค่ตาเดียวทีนี้พอมีฮอร์โมนเชนเช่นพิวเบอร์ตี้หรือ pregnancy เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยกลายเป็น malignancy เท่าไหร่นะคะการ manage ก็คือ follow 6-12 เดือนถ่ายรูปถัดไปเป็นกลุ่มคอนจังไตวอล associated melanosis เนี่ยก็คืออันนี้ก็เหมือนลักษณะที่มาคู่กับสีผิวเช่นถ้าเรามีผิวสีเข้มเนี่ยที่คอนจังไตวอลเราก็อาจจะมีสีเข้มๆมีพิกเมนต์รวมด้วยได้นะคะก็จะพบในคนที่ผิวสีเข้มแล้วมันอาจจะมีสีเข้มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นซึ่งลักษณะก็จะเป็นแฟลตเหมือนกันอยู่บริเวณรอบริมบาสเลยเป็นดำๆรอบริมบาสทั่วๆเลยซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจริงๆคนไทยหรือว่าที่อยู่กลางแดดต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพบได้บ่อยมากค่ะเป็นดำๆรอบริมบาสนะคะจะเป็นทั่วเลยก็ได้ซึ่งไม่ค่อยโปรเกสเป็นเมลาโนมาเหมือนกันก็คือ observe ถัดไปเป็นกลุ่มแพมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปื้นๆกระจายทั่วเลยแบนๆเหมือนกันแต่ว่าจะกระจายดิฟฟิวเลยค่ะเป็นแบบลีชันกระจัดกระจายทั่วๆเลยก็ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าใหญ่มากเนี่ยเราก็จะต้องระวังว่าอาจจะเป็นเมลาโนมาได้สูงสุดถึง 50% เลยถ้าเป็นเซลลูล่าอะทิเปียนะคะเพราะฉะนั้นอินดิเคชันคือถ้าขนาดแพมเนี่ยใหญ่กว่า2 คล็อกอาวอันนี้จะต้องวายเอ็กซิชันวิทไครโอเทอราปีค่ะแต่ถ้าสมมุติไม่สามารถตัดหมดได้เนี่ยก็ต้องทำแมปไบออปซีเพื่อแยกว่าเป็นซีเวียอะทิเปียหรือเปล่าหรือว่าโนอะทิเปียนะคะซึ่งถ้าไม่มีอธิเปียเนี่ยโอเคฟอลโล่แต่ถ้ามีอธิเปียก็ต้องทรีทเพิ่มค่ะและกลุ่มสุดท้ายเมลาโนมาเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือชื่อบอกแล้วเมลาโนมานะคะก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวบางทีอาจจะไม่มีสีดำก็ได้เป็นอะเมลาโนติกลักษณะก็จะดูค่อนข้างมาลิกแนนหน่อยนะนูนๆโนดูล่านะคะอาจจะมีเวสเซลเข้ามามีฟีดเดอร์เวสเซลเข้ามาได้ค่ะซึ่ง 35% มีเมทาสเตซิสภายใน5ปีนะคะการรักษาก็คือต้องทำเมทาสเตติกเวิร์กอัพด้วยเบรนลิเวอร์โบนลังนะคะแล้วก็คอมพลีทเอ็กซิชันวิทไครโอเทอราปีด้วยสำหรับเมลาโนมาอันนี้ก็ให้ดูภาพอันนี้นีวาสนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มคอนจังไตวอลแอสโซเชเต็ดเมลาโนซิสที่มากับคนผิวคล้ำก็จะเห็นว่ามีสีดำอยู่ที่รอบๆริมบาสนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ observeนะคะในขณะที่แพมเนี่ยมันจะเป็นกระจายสีดำกระจายทั่วเลยก็แยกตามขนาดถ้าใหญ่เกิน2 คล็อกอาวเนี่ยอันนี้ก็จะต้องทำแมปไบออปซีเพื่อดูถ้าสมมติว่าไม่มีอะทิเปียเราก็ซีเรียลออบเซิร์ฟได้แต่ถ้าสมมติมีอะทิเปียเนี่ยเราก็ต้องทรีตมาในขาที่เหมือนเมลาโนมาเลยก็คือเอ็กซิชั่นไครโอแล้วก็ท็อปิคอลเคมอเทอราปีโพสออปได้ด้วยถ้ากังวลว่าเป็นเมลาโนมา